โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับรายการจิตวิพันธ์นะพาร์ทที่แล้วผมทิ้งไว้ตรงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไวเบเนียมเป็นซิมไบโอตก่อนซิมไบโอตมันก็คือมันเหมือนเป็นพยาธิเป็นสิ่งที่เราต้องใช้นะครับแต่ต้องใช้32โอ้ยมันไม่รับแล้วอ่ะอีสแตลีมึงเรื่องมากเหรอมึงเรื่องมากกูฆ่าทิ้งแม่งเรียกสแตลีตัวใหม่มาแป๊บซิมไบโอตซิมไบโอตดีมันใช้แค่3มันก็ยังพอว่าเอ้าแม่งมันให้แลกแค่7เว้ยตาหนึ่งเนี่ยโอ้แล้วกว่ากูจะแลกครบชาตินึงมั้งเนี่ยเสียงผมจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมเป็นหวัดนะจ๊ะขออภัยด้วยโอเคได้แค่21เห็นป่ะมันแลกทีได้แลกได้แค่3เว้ยโคตรกวนตีนครับบอกเลยอีสแตนลีย์มึงจำไว้เลยผมต้องใช้ทั้งหมด30กว่าอันฮะผมเหลือเท่าไหร่27น่าจะพอแหละ32อันน่ะต้องใช้พอแล้วไม่ใช่มันพอดีเป๊ะเด้อฮึบ37ครับพออยู่ที่โอเคพอมาเราจะเปลี่ยนร่างสไปเดอร์แมนเป็นซิมไบโอตกันนะฮะสไปเดอร์แมนเป็นซิมไบโอตได้อยู่แหละไปครับเราเป็นซิมไบโอตก่อนสไปเดอร์แมนเป็นซิมไบโอตแล้วก็อ้าวมันต้องเต็มเหรอโอ้โหมันต้องเต็มว่ะใช่ป่ะเอ้าก็ครับถูกแล้วทำไมล่ะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันต้องเต็มวะดูเหมือนว่าหรือเปล่าวะไม่มั่นใจอ่ะมันผมตั้งค่าให้ชุดผมมันคราฟใช้โต๊ะคราฟได้นะโอ้โหเหี้ยเสียดายของเลยอย่างงี้ผมต้องมานั่งเอนแชนท์ใหม่หมดเลยเดี๋ยวโหยรีเพร์ก็ไม่ได้กูต้องติดโปรเทคชั่นก่อนเอนแชนท์รีเพร์ไหนลองดิผมว่าทีอย่างเงี้ยได้เชื่อผมมั้ยเพราะว่ามันเหมือนต้องติดเอนแชนท์ก่อนน่ะไอ้มันต้องรีเพร์ก่อนเว้ยแม่งไม่ให้เอ้าเหี้ยอะไรเนี่ยโอเคซิมไบโอตน่าจะได้นะเห็นไหมมันต้องติดเอนแชนต์ก่อนเว้ยอันหนึ่งมันถึงจะซ่อมได้โชว์เหี้ยกวนตีนว่ะเอาไงอ่ะงั้นก็ทำไปครับเด็กชั่นรีเพร์ไอรีเพร์เลยก็ไม่ได้ต้องเอนแชนต์แล้วก็รีเพร์ก่อนใช่ป่ะดีมันใช้แค่2เวลเอนแชนต์แล้วก็รีเพร์ก่อนเดี๋ยวพาร์ทอื่นๆเดี๋ยวผมค่อยทำชุดสไปเดอร์แมนนะครับเอนแชนแล้วก็รีเพร์นะครับมันถึงจะเปลี่ยนร่างเป็นซิมไบโอตได้นะฮะโอเคหลังจากนี้ผมอยากเป็นตัวอะไรต่อวะไม่มั่นใจเดี๋ยวดูก่อนแต่อยากเป็นซิมไบโอตก่อนเพราะซิมไบโอตมันเท่นะครับมันก็คือแวนอมนั่นเองนะครับชิปอ๋ออันนี้อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคอยากเป็นแวนอมมันเท่ครับชอบแวนอมมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะมันตัวใหญ่ดีอ่ะมันดูแบบน่ากลัวน่าเกรงขามกว่าตัวอื่นนะฮะอ๋อภาคนี้ไม่มีแอนตี้วีนอมนะครับแต่แค่วีนอมผมก็พอใจแล้วนะครับไหนดูดิผมร่างหน้าตาเป็นยังไงนะฮะขอดูหน่อยเปลี่ยนร่างเป็นร่างธรรมดาก่อนฮึบร่างธรรมดากูอยู่ไหนฮึบไหนดูดิวีนอมโอ้วีนอมโคตรเท่เปลี่ยนหมวกแป๊บหมวกอันไหนเข้ากับวีนอมวะหมวกที่มันน่ากลัวเอารีเปอร์ดีไหมนี่แหละกิมลิ่งไม่รู้ว่ะชอบหมวกไหนวะมันก็น่ากลัวแต่ผมว่าเอ้ยไม่ใช่นี้ผมว่าผมชอบหมวกนี้ว่ะเท่ดี GB เอ้าเชี่ยไอ้ GB ดันนี่มาหมวกนี้โคตรเท่ครับมาออกไปผจญภัยกันครับอยากรู้ว่าซิมไบโอตทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็ต้องไปดูโอ้ซิมไบโอตแม่งพลังเยอะกว่าอันนี้เยอะเลยว่ะไม่ใช่โอ้ยเชี่ยตกใจหมดนึกว่าซิมไบโอตพลังเยอะกว่าเป็นเพราะผมกิน Enchanted Golden Apple เข้าไปไงมันก็เลยอันนี้เลยซิมไบโอตไต่กำแพงได้ถูกไหมไต่ได้ครับสุดยอดนะฮะซิมไบโอตมีพลังอะไรอีกมันจะมีพลังที่ไม่ต้องการ O2 หรอวะ What the fuck ซิมไบโอตไม่ต้องการ O2 ต่างจากสไปเดอร์แมนว่ะเป็นเพราะซิมไบโอตเป็นเอเลี่ยนไงเฮ้ยเจ๋งว่ะซิมไบโอตเร็วกว่าไหมไม่อ่ะพอๆกันอาจจะช้ากว่าด้วยซ้ำนะฮะสปีด3ใช่ช้ากว่า Spider Sense ก็จะมี Spider Sense ตามปกตินะพอเข้าใกล้สิ่งมีชีวิตที่อันตรายมันก็จะแจ้งบอกเรานะครับเดี๋ยวลองดูดิถ้าเข้าใกล้แบบผมว่าตัวบ้านที่ผมอยู่อ่ะบ้าน Popular MMOs อ่ะของแพทอ่ะแม่งเหมือนซิมไบโอตดิ โอเคไหนดูดิซิมไบโอตมันเท่นะแต่ว่าแบบถามว่ามันก็มีเจ็บแบบ
แคนเซิลมันก็มีบางข้อที่ได้เปรียบสไปเดอร์แมนเว้ยแต่ว่าบางข้อก็เสียเปรียบนะครับแต่ไม่เป็นไรผมยอมเสียสละบางจุดนะครับเพราะว่าสไปเดอร์แมนเราก็เคยเป็นไปแล้วใช่ป่ะล่ะทีนี้ผมอยากรู้ว่าสเตรนท์สไปเดอร์แมนตี18อยากรู้ว่าตัวนี้ตีเท่าไหร่นะครับน่าจะ10 20กว่าๆนี่ฮึบ40โอ้ my god แข็งแกร่งกว่าสไปเดอร์แมนเยอะมากเลยนะ what the fuck เออแข็งแกร่งกว่าเยอะโคตรๆเลยครับทำไมล่ะแปลกไม่เข้าใจเหมือนกันไหนดูนี่มีท่าอะไรที่ผมใช้ได้บ้างกด1จะทำการยิงใหญ่ครับท่าเดียวกันนะฮะแต่ดูเหมือนว่าจะใช้ได้แต่มันใช้ได้ค่อนข้างที่จะไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ดีกว่าสไปเดอร์แมนยังไงไม่รู้เดี๋ยวความรู้สึกตัวเองวะน่าจะความรู้สึกของผมเองมั้งถ้าท่า2อ่ะท่า2ก็ท่าเลอะเทอะเหมือนเดิมครับท่า3ท่า3นี่น่าจะดึงศัตรูเข้ามาหาเราถูกครับเหมือนเดิมท่า4มีมั้ยไม่มีท่า4ครับท่า5ไม่มีท่า6ไม่มี7ไม่มี8ไม่มี9ไม่มี10ไม่มี11ไม่มีไม่มี11เนี่ยมีแต่พวกตัวเสริมนะครับแต่ผมอยากรู้ว่ามันบอกว่าปล่อยใหญ่ได้ไอ้มึงเฮ้ยกูเป็นแมงมุมเพื่อนมึงนะเนี่ย what the fuck ตีแม่งเลย40ค้างไว้เอ้าแป๊บนึงใจเย็นลืมว่ามันเป็นแมงมุมเก็บแป๊บเอาไปทำไอ้นี้เอาไปทำยาทำไมวะอันนี้มันคืออะไรอ่ะไอ้มันไม่ต้องการ O2 นี่คือไปต่างดาวได้เว้ยถูกแต่ว่ามันก็เอ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้ายิงใหญ่ลงน้ำใจเย็นเฮ้ยมันไม่ติดในใหญ่ตัวเองอ่ะเฮ้ยทำไมสไปเดอร์แมนติดไอ้ตัวนี้ไม่ติด What the fuck งงไหมโคตรงงเอ้ยแดก What the fuck สไปเดอร์แมนไม่ควรติดในใหญ่ตัวเองเว้ยซิมไบโอตก็ไม่ควรติดไม่ควรมีตัวไหนติดเลยเว้ยแต่ทำไมสไปเดอร์แมนมันถึงติดในใหญ่ตัวเองอ๋อนี่มันก็ติดนี่หว่าแค่มันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเฉยถ้าเขาบอกถ้าเรายิงใหญ่ลงน้ำเราจะได้ใหญ่ฟรีจริงไหมนี่เออใช่ก็คือเป็นใหญ่แบบตลอดการเลยใช่ไหมใหญ่ฟรีตลอดการแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าแล้วก็ค่อนข้างเสียเวลาถ้ากูวาร์ปออกได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่เดี๋ยวนะขอลองฮึบเนี่ยเราก็ต้องรอมันก็ค่อนข้างเสียเวลาแต่ผมไม่ได้อยากได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่ต้องใช้ใหญ่มากมายไงแต่มันก็เป็นใหญ่ฟรีเนาะนะมันก็เป็นใหญ่ที่ได้ฟรีอีกทีนึงนะครับใครมันยิงกูวะมึงใช่ไหมนะมึงใช่เปล่าโอ้เหี้ยสู้ไม่ได้แป๊บนึงใจเย็นมาพวกมึงอันนี้ก็คือซิมไบโอตไม่ได้มีอะไรมากนะนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้สิแต่ก็รวมๆแล้วก็ประมาณเนี้ยไฟร์รีสิสแตนต์กับรีสิสแตนต์ไม่เกี่ยวครับอันนี้มันมาจากการที่ผมกินโกลเด้นแอปเปิลนะครับชุดพังง่ายไหมถามว่าขอดูก่อนถือว่าไม่ได้ทนทานอะไรนะชุดสไปเดอร์แมนไม่ทนทานทั้งที่ได้มายากเย็นแท้ๆฮึบอันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าจะสู้กับตัวอะไรดีมันยังไม่มีบอสอะไรให้ผมสู้เลยไงเดี๋ยวจะต้องดูว่าผมสามารถคาบอสอะไรได้มั้งอื้อเรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะพิซซ่ามันดรอปของแรนดอมอ่ะเดี๋ยวผมจะขอขึ้นเดี๋ยวนะตรงนี้แม่งมีของแรนดอมที่พวกแม่งดรอปเยอะมากเลยอันนี้อะไรอ่ะออคเคมิคอลโคไม่ได้ใช้รอโทเมโต้พิซซ่าไม่ได้ใช้เฟรนฟรายไม่ได้ใช้ชีสไม่ได้ใช้เคโตไม่ได้ใช้ซิลเวอร์ทูโกอันนี้ใช้เอ็กแอนด์เบคอนไม่ได้ใช่ไม่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 ใช่มีแต่ของอะไรก็ไม่รู้มึงให้อะไรกูมาบ้างเนี่ยแม่งเอ้ยโคตรเลอะเทอะหลักๆเลยก็คือผมว่ามันไม่รู้อะส่วนตัวผมว่าของที่ได้จากไอ้ไม่ใช่ความสามารถของแวนอมมันไม่ได้ต่างจากสไปเดอร์แมนมากเลยนะแบบมันก็นิดหน่อยเท่านั้นเองอะเออนี่เห็นไหมไอ้ไม่ต้องการโอทูหายไปละเป็นเพราะอะไรสักอย่างนะครับแต่หายไปแล้วสรุปก็คือเวนอมกับสไปเดอร์แมนเหมือนกันเป๊ะไม่แทบไม่เป๊ะนี่หว่าเรื่องของสปีดสไปเดอร์แมนเร็วกว่าแต่ว่าเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยเวนอมมากกว่าแล้วครับเวนอมทำดาเมจสูงมากๆเลยนะครับถ้าตีตัวปกตินะนะทำดาเมจ40นะครับดาเมจโคตรสูงก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันก็ดีอ่ะมันก็ทำให้เราสู้กับตัวอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าผมกลับบ้านไปเนี่ยนะบอสมันจะมีแคทวูแมนสแครโครโจ๊กเกอร์โปรเฟสเซอร์ซูมแล้วก็ทริกสเตอร์คือโลกิ
เรายังไม่ได้อยากสู้กับตัวอะไรมากอะลองสู้กับวิเซอร์ดูไหมยังไม่ได้เดี๋ยวลองสู้กับวิเซอร์ดูเปล่าเทเลพอร์ตโฮมไอมีบอสตัวไหนที่ผมอยากจะสู้เป็นพิเศษไหมล่ะอันนี้อะไรเวลเฮ้ยมีวานด้วยเหรอ what the fuck ฮะ what the fuck กูมีวานได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเอ้ยแล้วทำไมผมหิววะกินก่อนแป๊บนึงหลักๆอ่ะผมว่าผมไม่ได้พลีสมากไม่ได้รู้สึกแบบเจ๋งมากกับอันนี้นะกับเวนอมนะผมว่าทั่วๆไปว่ะมันเจ๋งได้กว่านี้มันสามมันน่าจะมีพลังมากกว่านี้อ่ะแต่แบบพลังมันน้อยกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยอ่ะผมรู้ว่ามันจะแบบเจ๋งๆกว่านี้เยอะแบบสามารถเขาเรียกอะไรวะไม่รู้เดยอาจจะแบบกายล่างหรืออะไรก็ได้ไหมล่ะเหมือนซิมไบโอตปกติอ่ะกายล่างหรือแบบสิงสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมาวางวานดิเป็นไงวะเอาไอ้เหี้ยตัวเล็กนิดเดียวคุณดูตัวใหญ่แม่ย้อยไม่เป็นไรฆ่าทิ้งแม่งมันไส้เอามาทำเอาปลามาแดกมานี่ปลามาแดกแต่ถือว่าเร็วมากเลยนะในน้ำอ่ะใช่ป่ะมันเร็วดีกว่าในน้ำเอาก็ไม่เร็วนี่ว่ะแต่โดดสูงใช่ไหมอ๋อแล้วก็ปีนป่ายกำแพงได้ตามปกติครับวาร์ปยิงใยได้เหมือนสไปเดอร์แมนทุกอย่างนะครับแค่ว่ามันก็ต่างกันแค่ตรงสปีดกับอันนี้นะมันต่างกันแค่ตรงสปีดกับความแรงในการต่อยนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดเลยว่ะแล้วผมว่าผมยอมแลกนะผมยอมแลกสปีดกับไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรผมยอมแลกสปีดกับความแรงในการต่อยนะผมว่าส่วนตัวนะแล้วแต่คนคิดฮึบชึบไม่โคตรโหดฮึบเอ้ยเดี๋ยวนั่นไงปัญหาของสไปเดอร์แมนคืออย่างนี้แหละฮึบยิงใหญ่ได้อีกไหมแต่มันยิงใหญ่ไม่ค่อยได้แล้วตอนมันปีนอ่ะโคตรเซ็งฮึบเอาก็ได้นี่ว่ะเอาติดเลยเฮียฮึบฮึบไม่ขึ้นมาได้ละเห็นปะมันก็ไม่ยากเว้ยเดี๋ยวชิปหายผมจะตายเอาดิฮึบกลับอ๋อฟักแม่งผมเผลอวาร์ปไปอีกดาวนึงเฉยเลยก็หลักๆมันก็มีแค่นี้นะสำหรับเวนอมมันไม่ได้มีอะไรเยอะนึกว่าจะเยอะกว่านี้ซะอีกแหมเสียดายเนี่ยครับลุงนี้ผมคราฟอันนี้ดีกว่าไอ้มันชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะอันนี้มันบล็อกเลยวะเดี๋ยวมันบล็อก Embossed Portalอ๋อโอเคผมนึกว่าผมอยู่ในมอดอันนี้ไม่ใช่ด้วยว่ะเดี๋ยวใครมันทำอะไรกูวะอ๋อหนูโอเคมันซีมอนสเตอร์ด้วยว่ะลองกระทืบซีมอนสเตอร์ดูดิเราจะออกมาละเวิร์กนะครับเราจะออกมาละเวิร์กเอ้ยเดี๋ยวอันนั้นมันหมวกนั้นผมมียังวะเออใช่ผมลองไปสู้กับหุ่นยนต์ที่โลกอันนี้ดูดีว่ะมันต้องมีคู่ต่อสู้ที่ผมสู้แล้วแบบมันดีว่ะมันน่าจะมีหุ่นยนต์สักตัวนึงให้ผมสู้หรอวะไปที่โลกเขาเรียกอะไรวะไอเนี้ยโลกสายลุงนะครับอีกสักครั้งหนึ่งดูนะครับเดี๋ยวมาผมต้องหาก่อนผมอยู่นี่ดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งวางไว้แล้วเดี๋ยวรอมันเกิดนะครับเฮ้ยระหว่างที่รอผมลงมาเอาอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้ของดีครับเก็บไปเยอะนะฮะเงียบยังมีมดร่วงลงมาจากตรงนั้นอยู่เลยวะผมว่าอันเนี้ยเป็นฟาร์มที่เฮ้ยมาแล้วตัวนึงกูก็เอาแล้วตัวนึงกูเอาแล้วอย่าเพิ่งอย่านี้ฮึบโอเคมาเรียบร้อยผมไปหาหุ่นยนต์สู้ดีกว่ามาซิมไบโอตปะโอ้โลโบพาวเดอร์ครับคัมออนมากินก่อนก่อนไปสู้ครับไป1-1แบบไม่ใช้อาวุธนะครับ1-1ไม่ใช้อาวุธไปคัมออนเบฟคัมออนฮึบอ้าวเหี้ยเดี๋ยวทำให้มันติดอยู่ก่อนแล้วเราจะได้โจมตีมันแบบชิบหายความชิบหายความบันไลบังเกิดแล้วครับเดี๋ยวโอเคถ้ากูกดเลข3ใช่ไหมอุ้ยเหี้ยโอเคนี่ไงเอ้ยอ๋อมันเป็นแผนของผมอยู่แล้วเว้ยจริงๆแล้วอ่ะคัมออนฮึบขังมันไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ดึงมันเข้ามาครับฮึบในเหี้ยมันก็จะเข้ามาติดฮึบชึบไม่นี่เป็นไงล่ะข้อเสียของโลโบพาวเดอร์คือมันทำลายบล็อกเว้ยแล้วผมทำให้ผมสู้ยากนิดนึงสู้อย่างนี้แล้วกันมานี่มึงอ่ะมานี่ไม่แกบอกมาแกบอกมาไม่เกย์ฮึบอ๋อเชี่ยชิบหายพอบันไลบังเกิดแล้วไงฮึบอุ้ยยังไงดีวะฮึบมาเลยฮึบโอ๊ยความชิบหายบังเกิดแล้วเอาไงดีฮึบเออเชี่ยเฮ้ยเชี่ยความบันไลมันบังเกิดแล้วขึ้นทางไหนดีวะขึ้นทางนี้แล้วกันมาทางนี้ขึ้นง่ายกว่าเออนี่ฮึบนี่เป็นไงล่ะแล้วกูก็จะทำ
ทำใยแมงมุมให้มันมาติดเยอะๆเลยเว้ยเออแล้วกูก็ดึงมันเข้ามาใช่ป่าวดึงมันเข้ามาปึ๊บมานี่มานี่เออมานี่มานี่เออนี่มันก็จะมาติดกับดักผมเว้ยแล้วกูจะตีมันอย่างง่ายดายอ้าวเหี้ยปึ๊บเออเออยังไงล่ะเออซิมไบโอตปะทะหุ่นยนต์ปึ๊บปิดฉากเรียบร้อยนี่แล้วของที่มันดรอปไม่กระเด็นไปไกลด้วยครับเพราะว่ามันติดเหล็กของผมนะฮะสุดยอดนะครับทำอย่างกับว่าผมอยากได้ของที่มันดรอปอย่างนั้นแหละนะครับไม่ได้อยากได้เลยนะครับไม่มีอะไรที่มันจำเป็นเลยนะฮะโอเคอันนี้เททิ้งก่อนว่าเดี๋ยวผมเอากระเป๋ามาเก็บของก่อนดีกว่าเออนี่เอาออกไม่ได้อยากได้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 ปึ๊บเก็บอาหารแม่งอาหารมีเยอะเหลือเกินอันนี้เก็บอันนี้ไม่เก็บอันนี้เก็บนี่เก็บก็ได้โอเคอันนี้เก็บสวยงามนะครับสวยงามพระราม8ทีนี้เราจะทำอะไรกันต่อดีเนาะอ๋อใช่เฮ้ยเดี๋ยวทำไม EXP ผมมันเหลือแค่นี้วะ What the fuck มันบั๊กมั้งเดี๋ยวกลับไปโลกปัจจุบันมันอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้ส่วนใหญ่มันชอบบั๊กเวลาผมบั๊กได้ตั้ง23เนี่ยได้โคตรเยอะโกงดีเหมือนกันชอบเราไปหาหุ่นยนต์ตัวอื่นสู้กันดีครับซิมไบโอตจะต้องไม่สู้แค่หุ่นยนต์ตัวเดียวครับเราจะสู้แม่งหลายๆตัวนะครับถ้าเจอบอสกูก็จะสู้นะครับบอสนี่เป็นอะไรที่ผมอยากสู้มาสักพักและบอสหุ่นยนต์ของที่นี่นะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสสู้สักทีนะครับมันไม่ถึงเอพิโซดไงนี่แหละซิมไบโอตเนี่ยแหละตัวที่จะกระทืบพวกมึงไปเว้ยเดี๋ยวอันนี้หิงห้อยตกใจมันนึกว่านอนอันนู้นอะไรวะอ๋อไม่ค่อยมีหุ่นยนต์ให้สู้เลยแปลกปกติเวลากลางคืนมันจะมีหุ่นยนต์เยอะมากเยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้อะไรลูกพีชไม่ได้อยากกินอื้อขึ้นไปครับมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเอ็นเดอร์มงเอ็นเดอร์แมนอยากสู้นะครับอยากสู้กับหุ่นยนต์โว้ยหุ่นยนต์มันเกิดที่นี่แหละแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับมันเกิดน้อยนะครับแบบถ้าเกิดว่าเป็นภาคก่อนๆเนี่ยเกิดเยอะมากนะครับโรโบพาวเดอร์อีกแล้วไม่ได้อยากสู้กับโรโบพาวเดอร์อยากสู้กับโรโบกันเนอร์นะครับแต่โรโบกันเนอร์อาจจะเกิดตอนกลางวันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนั่งจนปวดหลังแล้วเนี่ยโอ้ยแก่แล้วครับผมเนี่ยจะเป็นลุงพีแล้วอันนั้นหมวกวิสาดมีแล้วอันนี้หมวกอะไรวะหมวกอะไรเนี่ยมึงอ่ะหมวกอะไรเนี่ยหมวกพี่อะไรวะหมวกแซนด์วิชปลาทูน่าหรืออะไรน่าจะใช่อ้าวผมมีแล้วเฉยไม่มียังไม่มีเลยยังไม่มีอะไรที่มันดูว่าจะเป็นหุ่นยนต์เลยครับจนกลางวันแล้วเนี่ยยังครับยังอีกยังไม่มีตัวอะไรโผล่มาให้กูฆ่าอีกเดี๋ยวซิมไบโอตงุนหงิดนะมึงเดี๋ยวเวนอมงุนหงิดเวนอมเกี้ยวกัดทำไงดีฮึบไปหาของกินหากระทืบคนในหมู่บ้านดีกว่าเป็นตัวร้ายอะไรอย่างงี้ป่ะลองอ่ะแบบก่อศึกกับหมู่บ้านเพราะว่าเราเป็นตัวร้ายไงฉันมันแค่ไว้ร้ายเนี่ยเราจะกระทืบหมู่บ้านนี้ครับกระทืบเพราะความสะใจเท่านั้นนะเพราะกูเป็นตัวร้ายไงใช่ป่ะตัวร้ายก็จะร้ายถึงที่สุดนะครับไปเว้ย come on babeกระทืบคนในหมู่บ้านนะครับเพื่อเก็บหมวกนะครับมีหมวกสวยๆเยอะๆเยยนะครับหมวกสวยๆเยอะๆเยยผมว่าเราเอาดาบมาตีดีกว่ามาดาบมาตีดีกว่าดาบมาตีเอานี้ตีเฉยก็ได้มั้งตีเฉยพวกมันก็ตายหมดละฆ่าตายหมดไปเว้ยกูคือตัวร้ายแล้วกูจะกระทืบคนทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวรอให้กาดลองสู้กับกาดดูไหมกาดเลือดเท่าไหร่กูกาดเลือด300กว่าเชี่ยกาดเลือด300กว่าเลยเหรอมานี่ที่กาดโอ้กาดใจเย็นกาดเอ้อมึงจะเอากูใช่เปล่าจะเอาใช่เปล่าจะเอาใช่เปล่าเก็บให้หมดครับอันนี้อะไรเนี่ยหมวกอะไรวะหมวกน่ารักเอิบแหลกเอิบสู้กับหุ่นยนต์ไม่ได้กูมาลงกับคนเนี่ยแหละวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเชี่ยโอ้ยโอ้มึงยิงจนกูบินแล้วเนี่ยอันนี้ไปสวยงามโอ้เขาเรียกทำลายหมู่บ้านทิ้งนะครับเราคือตัวร้ายนะครับเราคือเวนอมนะครับโอเคทีนี้เราก็จะทำการเสียแซงเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยโบสถ์เหรอแล้วเสียแซงปกป้องหมู่บ้านนะครับโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์เนี่ยมันเป็นทาวเวอร์คอยเอาไว้คุ้มกันนะครับปีนขึ้นไปกระทืบไอ้เหี้ยตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยมานี่อึเรียบร้อยไม่ได้ทันตั้งตัวครับอันนี้คุกเหรอหรือว่าอะไรสักอย่างฮะขึ้นไม่ได้ชิบหายล่วงอีกอึอยากขึ้นไปบนนู้นวะขึ้นยังไงวะฮึบไม่น่าจะขึ้นได้นะขึ้นได้ไหมยิงดิยิงใหญ่มันขึ้นไม่ได้อยู่มันยิงใหญ่ได้สูงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นน่ะ
แล้วพอถึงระดับนั้นปุ๊บแล้วมันก็จะจบลงตรงนั้นเลยครับถ้าผมไปเดเมนชั่นมดดำก็แหลกอีกใช่ป่ะล่ะเดเมนชั่นมดดำแหลกมากครับน่าจะเป็นเดเมนชั่นมดดำนะที่แหลกถ้าน่าจะใช่นะผมขอสู้กับหุ่นยนต์แค่ตัวเดียวได้มั้ยจะพอใจมากๆเลยกินเบคอนแบบกินเบคอนยอมใจเดี๋ยวกูเอาหงุดหงิดเดี๋ยวเอาเวนอมไปสู้กับอันนี้แม่งเลยสู้กับเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปโลกอันนี้กันในโลกนี้มันโลกแห่งบอสครับมันต้องมีบอสกูสู้สักตัวนึงแหละนะครับมาคัมมอนคัมมอนคัมมอนเวนอมเวนอมออกลงแล้วเวนอมออกลงแล้วเอาเว้ยไหนมีตัวอะไรบ้างไหนไม่ขนาดกูมานี่ไม่มีตัวอะไรกูเปิดหมดเปิด normal แป๊บไหนมีตัวอะไรให้ผมสู้บ้างข้างล่างน่าจะมีเยอะนะผมอยากสู้กับจัมปี้บักนะครับจัมปี้บักมาสักตัวนึงนี่ไม่จัมปี้บักก็ขอหุ่นยนต์ก็ได้ครับโลกนี้มันต้องมีสักตัวนึงให้กูสู้หรอวะใช่มั้ยมันเป็นโลกแห่งบอสมาโลกนี้นี่โอกาสสู้กับบอสสูงสุดแล้วครับไว้ยกเว้นพวกบอสตัวใหญ่อย่างม็อบซิลล่าพวกอะไรอย่างงี้นะมาที่นี่นี่มีโอกาสสู้เยอะครับในมงเอ้ยเหี้ยความบันไลบังเกิดแล้วไงกูโอเคต้องมองซ้ายมองขวาดีๆครับข้างล่างนี้แม่งอันตรายสุดละเพราะว่ามันมืดมากแล้วแบบเดเมนชั่นนี้มันเกิดแต่บอสไงถ้าวิ่งไม่ดีก็ชิบหายครับมอลานอยดันเจียนบีสต์วิ่งแล้วกูมอลานอยป่ะน่ะไม่ใช่ผมตาฝ่ายครับนึกว่ามอลานอยนึกว่าไอ้ตุ่นเฮียกลับขึ้นไปจากตรงนี้ยังไงวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนั่นมันบาริโอนิกส์ใช่ป่ะบาริโอนิกส์ใช่ครับบาริโอนิกส์วันนี้ยังไม่ได้ลองสู้กับเจ้าเลยก็ดีเหมือนกันครับไนท์แมร์ไนท์แมร์ผมยังไม่อยากสู้ครับไนท์แมร์มันโหดไปนิดนึงเฮ้ยลองสู้กับไนท์แมร์ตัวเล็กไหมว่าผมสู้กับไนท์แมร์ตัวเล็กได้นะในแม่ตัวเล็กไม่น่าโหดขนาดนั้นครับวันนี้เดี๋ยวเราค่อยทำเอพิโซดสู้กับในแม่ตัวใหญ่เว้ยในแม่ตัวเล็กนี่อันนี้เล็กสุดแล้วนะมันยังมีตัวใหญ่กว่านี้ได้อีกครับบอกเลยว่าตัวใหญ่นี่แม่งโคตรโกงอ่ะแบบโคตรโกงอ่ะบอกเลยเอาเว้ยเฮ้ยแม่งรับมาจากผมแล้วแบบยังรอดอยู่ได้นี่ถือว่าแบบโคตรถึกโอ้โหเฮ้ยไปแล้วครับในแม่ได้เห็นเพียงเสี้ยววิเท่านั้นแต่ว่าเขาก็ครองแถบนี้นะไนท์แมร์ไนท์แมร์เป็นบอสที่ครองแถบข้างล่างนี้นะครับชื่อมันก็บอกแล้วนะว่ามันคือฝันร้ายนะฮะมันมีใหญ่กว่านี้ครับตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับเลือดเป็นพันนะครับสามารถสู้กับม็อบซิลล่าสามารถไอ้ไนท์แมร์เขามีคำกล่าวว่าไนท์แมร์ที่ตัวใหญ่ที่สุด2ตัวเนี่ยสามารถลุมม็อบซิลล่าแล้วชนะได้นะครับผมไม่รู้ว่านั้นจริงหรือเปล่านะครับใครอยากเห็นในม็อบแบทเทิลใครอยากเห็นในม็อบแบทเทิลก็บอกมานะครับจะทำให้ดูนะฮะโอเคเราขึ้นมาอยู่บนสุดอีกแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นไนท์แมร์แล้วนะครับมันเป็นตัวเกริ่นเฉยๆนะครับว่าวันนึงเราจะต้องสู้กับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวระดับนั้นแหละครับลงไปข้างล่างแป๊บอุ้ยเหี้ยนั่นมันไนท์แมร์อีกครั้งนึงนี่ว่ะฮึบลองอยากลองปะทะกับมันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไนท์แมร์ตัวไหนเฮ้ยอันนี้ดูตัวใหญ่กว่าตัวไม่อันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กอันนี้อันนี้ตัวเล็กเกี้ยวกัดเล็กสุดเล็กสุดแค่เลือดแค่75ครับโอ้ยโอเคถือว่าสู้ได้อยู่ครับในฐานะเวนอมแต่ทำดาเมจแค่20นี่ก็หนักเหมือนกันนะนี่งดมันทำดาเมจกับชุดผมหนักเลยว่ะปึ๊บมานี่ตีไม่โดนเลยฮะลองตีด้วยนี่รีอาจจะตายเลยครับตีทีเดียวตายเลยมั้ยตีทีเดียวปึ๊บเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะครับมอร์ฟไนท์แมร์นะครับได้นี้มาด้วยไนท์แมร์สกิลนะครับจริงมันไม่ใช่จุดสุดท้ายของผมนะครับสำหรับการสู้กับไนท์แมร์นะครับไนท์แมร์นี่ก็เป็นหนึ่งในบอสที่ผมอยากจะสู้มากนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่สุดท้ายนะครับตัวตะกี้ได้สู้แล้วก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่ผมอยากจะสู้จริงๆนะตัวที่ผมอยากจะสู้จริงๆแก่งกว่านี้เยอะครับอันนี้อะไรเนี่ย Crayfisher อันนี้ Emperor Scorpion นะครับเป็นเจ้าแห่งม็อบแบทเทิลของผมตอนนี้นะครับลองสู้กับมันดูดิลองให้มันเถิบเข้ามานิดนึงมา Emperor Scorpionปะทะกับกูดิคือผมไม่มีไนท์วิชั่นนะครับคนดูอาจจะดูยากนิดหน่อยนะครับผมอาจจะแพ้ก็ได้นี่สาระเลยถ้าผมไม่ยอมหยิบอาวุธขึ้นมาสู้ผมอาจจะแพ้มันก็ได้ไหนลองดิว่าโทรศัพท์ฟาดหน้าแม่งเลยฮึนิดนึงอุ้ยเชี่ยมันตีไกลกว่าผมเยอะผมตีเข้าแค่8เองครับต้องงัดอาวุธออกมาสู้ไม่งั้นสู้ไม่ไหวฮะอุ้ยผมตีมันเข้าแค่8ว่ะผมตี40อ่ะแต่เข้ามันแค่8โอเคงัดอาวุธมาสู้ค่อยสู้ได้หน่อยสวยโอ้ยเหนื่อยจัดเลยอ่ะหนีออกจากตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้เรากระทืบบอสไปแล้ว 2-3 ตัวนะครับในฐานะซิมไบโอตก็ถือว่ามันอยู่นะครับเวนอมนะตัวร้ายปะทะตัวร้ายนะครับสำคัญนี้ก็ต้องขอลา
ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะสักพักหนึ่งแล้วแหละนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วนะครับโอเคก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากด subscribe แล้วนะครับแล้วยังไม่กดกระดิ่งเนี่ยก็กดด้วยนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนจากผมนะเวลาที่ผมอัพคลิปวิดีโอนะครับมันนี่อะไรเนี่ย last protection knockback โอ้ยเหี้ยดาบอะไรวะเนี่ยโคตรเจ๋งโอเคเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ผมว่าผมไปจากตรงนี้ผมไปถึงอันนั้นมัน cat killer นี่ว่ะยังไม่อยากสู้ครับยังไม่อยากชิบหายนะ cat killer ผมว่าผมจากตรงนี้ไปถึงว่ะใครคิดว่าผมไปถึงมั่งฮึบคิดว่าไปถึงกดไลค์กดไลค์กดไลค์ไม่